สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะครั้งนี้ทวงงานไปแล้วต้องทำงานในมิดด้วยนะคะแล้วครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราขึ้นในเรื่องของ transpose ไปใช่ไหมคะหรือเมทริกซ์สับเปลี่ยนนะคะอย่างที่บอกก็คือเมทริกซ์สับเปลี่ยนก็คือเขาจะเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวเท่านั้นเองใช่ไหมคะสับเปลี่ยน transpose เขาซึ่งเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นยังไงคะไหนใครจำได้บ้าง A transpose ใช้สัญลักษณ์แทนอะไรคะตัว t ครับก็คือ A ยกกำลังเป็นตัว t นั่นเองถูกไหมคะก็คือ A ห้อยข้างบนเป็นตัว t ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากก็คือ A transpose นะคะถ้าเราไปเจอนะคะมิดให้ลองทำแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดของเรามันจะเป็นมิกในสิ่งที่เราเรียนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการบวกเมทริกเราเรียนมาแล้วคูณเมทริกเราก็เรียนมาแล้วนะคะแล้วก็ transposeบางตัวอย่างหรือว่าบางแบบฝึกหัดบางข้อนะคะเขาจะรวมหมดเลยทั้งบวกลบคูณและหารแล้วก็ transpose อยู่ในข้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวมิดเปิดแบบฝึกหัดให้ดูโอเคนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่ 1.4 อย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้ง transpose A transpose B transpose แล้วก็ 2Eนะคะซึ่งเหล่านี้มันจะมีรวมหลายๆอย่างมีทั้งบวกมีทั้งคูณใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคูณจำนวนนับกับเมทริกหรือคูณเมทริกกับเมทริกก็มีแล้วก็มีทรานสโพสด้วยนะคะมีอย่างเดียวก็คือไม่มีลบมาแค่นั้นเองใช่ไหมคะอันนี้คือการรวมมิกหลายๆข้อหลายๆเขาเรียกหลายๆสมบัติด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้อันนี้คือในเรื่องของครั้งที่แล้วอย่าลืมนะคะอย่าทิ้งอันใดอันหนึ่งไปเก็บเข้ามาให้ครบนะคะเพราะว่าเราจะเจอแบบฝึกหัดแบบนี้เกือบทั้งบทเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้ทิ้งไปนะคะเราเรียนเรื่องของการบวกเมทริกจบแล้วก็จริงแต่มันก็ยังนำมาใช้เรื่อยๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูในวันนี้นะคะในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ determinant นะคะ determinant คืออะไรนะคะมาดูบทนิยามตรงนี้ก่อนบทนิยามของ determinant นะคะคือค่าตัวเลขจำนวนใดจำนวนหนึ่งและมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะคะสอดคล้องกับเมทริกจัตุรัสถ้า A เป็นเมทริกจัตุรัสจะเขียน determinant ของ A เป็น det A นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์หรือตัวย่อเป็นแบบนี้นะคะเป็น det A หรือจะไปใช้เป็นแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากที่เราเจอเราจะเจอที่ใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้ค่ะ det A เราเรียกว่า det A นะคะเราจะใช้คำย่อว่า det Aนะคะสรุปแล้วจากนิยามนะคะมิจะสรุปให้สั้นๆเลยคือมันจะได้เป็นจำนวนเมื่อเราเดทเรียบร้อยเราดีเทอร์มินันต์เราเรียบร้อยเราจะเป็นค่าได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นจะไม่มีเป็นไม่มีเป็นเมทริกแบบนี้แล้วนะคะจะไม่มีเป็นเมทริกแบบนี้แล้วจะมีแค่จำนวนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทำยังไงนะคะอ่ะมาดูนิยามตรงนี้อินวินดีกรอบตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเมทริก A มีสมาชิกเป็น A เป็นเมทริกที่มีมิติเป็น1คูณ1แล้วเดทของ A จะเท่ากับ A อันไหนใครสามารถสรุปให้มิดได้คะว่าเนี่ยข้อความที่เขาเขียนเนี่ยสรุปให้เป็นคำพูดของตัวเองเนี่ยเป็นความหมายของตัวเองที่ตัวเองเข้าใจหนูเข้าใจไว้ยังไงคะถ้าเมทริก A มีสมาชิกเป็น A นะคะแล้วเป็นเมทริกที่มีมิติ1คูณ1แล้วเดทของ A จะมีค่าเท่ากับ A A เล็กนะคะนั่นหมายถึงอะไรเอ่ยนั่นหมายถึงถ้าสมมติว่า A มีสมาชิกเพียงตัวเดียวนะคะก็คือ1คูณ1มีแถว1แถวมีหลัก1หลักใช่ไหมคะมีสมาชิกเพียงแค่ตัวเดียวตัวอะไรก็ได้ก็แสดงว่าเดทของเขานั่นค่ะก็คือตัวนั้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเมทริก A มีสมาชิกเป็น5มีสมาชิกเพียงแค่ตัวเดียวเองเป็น5เดทของ A ก็จะมีค่าเท่ากับ5เป็นสมาชิกตัวนั้นเลยแล้วถ้าสมมติว่าเมทริก B มีสมาชิกเป็นลบ10เด็กๆคิดว่าเดท B มีค่าเท่ากับเดทตรงนี้นะคะที่อยู่ในวงเล็บเขาจะเปลี่ยนไปตามชื่อของเมทริก
ถ้าเป็น det A ก็คือให้ไปโฟกัสที่เมทริกซ์ A ถ้าเป็น det B ก็คือไปโฟกัสที่เมทริกซ์ B เป็น det C ก็ไปโฟกัสที่เมทริกซ์ C แบบนี้ค่ะเนาะมันจะเปลี่ยนไปตามชื่อของเมทริกซ์นะคะดังนั้นไม่ต้องงงว่า det A det B มันแตกต่างกันยังไงเหมือนกันค่ะเปลี่ยนแค่ชื่อเฉยๆโอเคอ่ะข้อ2ค่ะ B เมทริกซ์ B มีสมาชิกเป็นลบ10ถามอากิระค่ะว่า det B เท่ากับเท่าไหร่det b เท่ากับเท่าไหร่คะทันไหมอะอากิระดูตามมิดนะข้อที่1เมทริกซ์ A มีสมาชิกตัวเดียวก็คือ5ดังนั้น det ของ A det ของเมทริกซ์ A ก็คือ5แล้วถ้าเมทริกซ์ B มีสมาชิกตัวเดียวก็คือ -10 ดังนั้น det ของ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบ10ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นลบ10ต่อไปใกล้คะ C เมทริกซ์ C มีสมาชิกเป็น0ดังนั้น det C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0ค่ะครับ0ถูกต้องค่ะ C พูดใช่เมทริกซ์ B เมทริกซ์ D มีสมาชิกเป็นเศษ3ส่วน5 det B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ3ส่วน5ครับเศษ3ส่วน5ก็คือพูดง่ายๆถ้าเขามีสมาชิกเพียงแค่ตัวเดียวมีมิติเป็น1คูณ1นะคะก็คือตัวนั้นล่ะค่ะก็คือเดทของเขานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงอ่ะเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เหมือนกัน A มีสมาชิกเป็น3ตัวเดียวเป็น3ตัวเดียวดังนั้นเดทของ A ก็คือ3 A มีสมาชิกเป็น5ลบ5ตัวเดียวเดทของเขาก็คือลบ5แบบนี้A มีสมาชิกเป็นลบ 2.5 เดทของเขาก็เป็นลบ 2.5 นะคะอ่ะทีนี้อันนี้คือ determinant หรือเดทการหาเดทนะคะการหาเดทในที่นี้คือกรณีที่เป็น1คูณ1นะคะที่เป็น1คูณ1เราจะเรียกว่า determinant อันดับ1นะคะที่เป็น1คูณ1มีมิติเป็น1คูณ1เราจะเรียกว่า determinant อันดับที่1ถ้าเมทริกซ์ที่มีมิติเป็น2คูณ2แบบนี้2คูณ2เราจะเรียกว่าเราจะเรียก det B ว่า determinant ลำดับอันดับ2นะคะเรียกตามมิตินะคะ1คูณ1ก็จะเรียกว่าอันดับ1 2คูณ2ก็จะเรียกว่าอันดับ2นะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกค่ะทีนี้สิ่งที่หนูจะต้องมาโฟกัสถ้าเป็นเมทริกซ์1คูณ1มิตไม่ห่วงแต่มิตจะห่วงมิติที่มี2คูณ2หรือ3คูณ3หรืออันดับ2อันดับ3นั่นเองนะคะอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะเมทริกซ์ A เขามีมิติเป็น2คูณ2หรือเป็นอันดับ2นั่นเองนะคะทีนี้การหาค่า det หรือการหาค่า determinant ของเมทริกซ์ A ให้เด็กๆใช้แบบนี้ค่ะคูณลงบวกคูณลบขึ้นไอ้คูณขึ้นลบสังเกตเห็นเส้นสีแดงนี้ไหมคะนี่ในแนวเส้นสีแดงเนี่ยให้คูณกันแล้วบวกเป็นค่าบวกนะคะส่วนในแนวเส้นสีเขียวเนี่ยให้คูณกันแล้วเป็นค่าลบอ่ะมาดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขค่ะดูที่เป็นรูปทั่วไปอาจจะงงๆนิดนึงมาดูตรงนี้เขาบอกว่าคูณขึ้นลบคูณลงบวกใช่ไหมคะเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะลองทำเหมือนเขาเลยคูณขึ้นลบใช่ไหมคูณขึ้นของเราคือตรงนี้ตรงนี้คูณขึ้นเป็นลบดังนั้น4คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ4คูณ5เป็นเท่าไหร่เด็กๆตอบช่วยมิดด้วยค่ะ4คูณ5พุทธหญิง4คูณ5เป็นอะไรนะคะ4คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ
20ค่ะ20แต่ว่าเขาบอกว่าคือคูณขึ้นเป็นลบใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเป็นลบ20ต่อไปค่ะคูณลงเป็นบวกใช่ไหม3คูณลบ2เป็นเท่าไหร่คะสามคูณลบสองเป็นลบหกใช่ไหมคะลบหกลบคูณบวกก็เป็นลบใช่ไหมคะลบคูณบวกก็เป็นลบเหมือนเดิมมันก็จะมีค่าเท่ากับลบหกเหมือนเดิมหนูอย่าลืมนะว่าอันนี้เป็นบวกแต่ว่าจะเป็นเมื่อมันมาคูณกับตัวที่เป็นลบมันก็จะมีค่าเป็นลบเป็นลบหกเราก็มาทำการนำมาบวกกันซะลบ6ลบ20มีค่าเท่ากับลบ26นะคะอันนี้ลบ26เขาเรียกว่าเดดอะไรเดด A นะคะทีนี้มาหาเดด B บ้างเดด B เหมือนเดิมค่ะคูณลงเป็นลบหรือบวกคูณลงเป็นบวกใช่ไหมคะ1คูณ4เป็น4ต่อไปคูณขึ้นลบเดี๋ยวขอลบออกคูณขึ้นเป็นลบลบสลบสามคูณลบสองเป็นเท่าไหร่คะเป็นหกใช่ไหมเพราะว่าลบคูณลบได้บวกก็จะเป็นหกธรรมดาแต่เนื่องจากว่าข้างบนเป็นลบใช่ไหมคะมาเจอกับบวกก็จะกลายเป็นลบนะคะก็จะเป็นลบ6บวก4หรือบวก4ลบ6มีค่าเท่ากับลบ2นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูโอเคอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะเดด A เขามีสมาชิกเป็น2 4 3 5ตอนนี้เราอยู่ในอันดับ2อยู่นะคะคือมีมิติเป็น2คูณ2นั่นเองมีมิติเป็น2คูณ2นะคะทุกอันเลยมาดูการหาเดดของเขาคูณขึ้นเป็นอะไรนะคะคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกทีนี้มาหาเดด B ค่ะเดด B คูณขึ้นไปปุ๊บเป็นอะไรคะคำตอบที่ได้คือันนี้คือคูณลงเป็นบวกเดี๋ยวมิ้นขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนเป็นบวกคูณลงเป็นลบมันก็จะได้เป็นอะไรคะเอาบวกขึ้นก่อนเป็น3คูณอยู่กับลบ2ลบกับลบ5คูณอยู่กับลบ2ลบ3คูณ2มีค่าเท่ากับลบ3คูณลบเอ้ยโทษที3คูณลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะไผ่3คูณลบ2ครับ3คูณลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1ครับ3คูณลบ2นะคะมันคูณกันอยู่นะลูกต้องเด้งสามคูณลบสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะชิวอีกลบหกครับมีค่าเท่ากับลบหกนะคะแล้วก็ไปลบกับลบห้าคูณลบสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะคิมลบห้าคูณลบสองลบสิบครับลบสิบได้ลบหรอลบคูณลบเป็นอะไรบวกคูณสิบบวกดังนั้นลบห้าคูณลบสิบก็มีค่าเท่ากับสิบนะคะแล้วก็มาดูว่าลบหกลบสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเจเจลบหกลบสิบมีค่าเท่ากับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
ได้ไหมผิดครับมีเขียนผิดหรือเปล่าเขียนอันไหนผิดลูกตรงลบห้าลบสองมันต้องเป็นลบห้ากับหกหรือเปล่าอ๋อจริงค่ะจริงจริงเป็นลบห้าลบหกนะคะนี้ลบห้ากับหกเนาะมิดไปเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อลบห้าลบสองมิดไปเอาข้างล่างมาด้วยกันอันนี้เป็นลบห้าลบหกขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยแก้ไขใหม่นะคะเป็นลบห้าคูณหกอันนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยลบห้าคูณหกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบห้าคูณหกเป็นลบสามสิบเป็นลบสามสิบใช่ไหมคะเราก็เขียนไปลบสามสิบลบสามสิบทีนี้ก็มาหาค่ะลบหกลบลบสามสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเบคอนลบหกลบลบสามสิบไหนนะครับลบหกลบลบสามสิบเนี่ยตรงเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะตรงนี้ลบลบเจอกันเป็นอะไรเป็นบวกก็กลายเป็นลบหกบวกสามสิบมีค่าเท่ากับสามสิบหกใช่หรือเปล่าลบหกบวกสามสิบลบหกบวกสามสิบใช่ค่ะก็ลบหกบวกสามสิบติดหนี้สามหกติดหนี้เขาอยู่หกบาทแต่เรามีเงินอยู่สามสิบบาทลบยี่สิบสี่แล้วเป็นเท่าไหร่คะลบยี่สิบสี่เป็นยี่สิบสี่ไม่ใช่ลบอ่ะติดหนี้อยู่หกบาทใช่ไหมเราติดหนี้ร้านค้าอยู่หกบาทแต่เรามีเงินอยู่ในมือเนี่ย20บาทพวกเอ้ยมีเงินอยู่ในมือ30บาทพวกเป็นบวก30เราเอาเงิน30บาทของเราไปใช้นี่6บาทเราจะเหลือเงินเท่าไหร่เราจะยังติดหนี้เขาอยู่ไหมไม่ติดแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังเหลือทอนมาอยู่24บาทนะคะโอเคอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3เหมือนเดิมคูณลงบวกคูณขึ้นลบอ่ะคูณลงปึ๊บเป็นบวก3คูณ0อ่ะมีเขียนไปเลยละกัน3คูณ0แล้วก็คูณขึ้นลบลบกับลบ2คูณ0เท่ากับเท่าไหร่คะ3คูณ0เป็น0ลบกับลบ2คูณ0เป็น0 0ลบ0มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเดซของเมทริกซีเดซซีก็คือ0นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ4ข้อ4หาเดซดีหาเดซดีก็คือคูณลงบวกเดี๋ยวมีเขียนทับมันจะมองไม่เห็นอะไรเนี่ยอ่ะคูณลงบวก3จะเป็น3คูณอยู่กับลบ2แล้วก็บวกนะคะมันเป็นบวกอยู่ข้างหน้าแต่ว่าถ้าบวกอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้ยอมเขียนนะคะแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบลบก็คือลบกับ0คูณ0หรือใครจะใส่0ไปเลยก็ได้นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลบ3คูณลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะชมพู่3คูณลบ2มีค่าเท่ากับชมพู่อยู่ไหมคะถ้างั้นกลับมาที่พุทธชัยค่ะพุทธชัยคะ3คูณลบ2มีค่าเท่ากับลบหกป่ะครับมีค่าเท่ากับลบหกลบกับศูนย์ดังนั้นข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบหกดังนั้นเดซดีมีค่าเท่ากับลบหกนะคะต่อไปหาเดซอีค่ะเหมือนเดิมมันก็คูณลงเป็นบวกก็จะเป็นหนึ่งใครที่เขียนเป็นตัวเลขได้ก็เขียนไปเลยนะคะ
1คูณ2ลบกับคูณขึ้นเป็นลบ2คูณอยู่กับ1ก็หามา1คูณ2เป็น2ลบกับ2คูณ1ก็เป็น2ดังนั้น2ลบ2มีค่าเท่ากับ0ดังนั้น det e มีค่าเท่ากับ0การหาเดทอันดับที่2มีใครงงไหมคะการหาเดทแบบ2คูณ2ตรงนี้มีใครงงตรงไหนถามเลยค่ะกายทันไหมทันไหมคะถ้าไม่มีใครถามมิจะไปอันดับที่3แล้วนะคะอันดับที่3มันจะเพิ่มเลเวลขึ้นมาไม่ใช่แค่เพิ่มเลเวลมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาด้วยอ่ะมาดูอันดับที่3ค่ะการหาดีเทอร์มินันต์อันดับที่3นะคะอันดับที่3ก็อย่างที่บอกมันจะมีมิติเป็น3คูณ3 3คูณ3มีมิติเป็น3คูณ3มีแถว3มีหลัก3ทีนี้การหาเดทของเขาจะทำได้ยังไงให้เรานำแถวที่1เอ้ยหลักที่1ค่ะกับหลักที่2หลักที่1คือหลักนี้หลักที่2คือหลักนี้มาต่อท้ายไปอีกนะคะมาต่อท้ายยกตัวอย่างเขาจะมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะเด็กๆเขาจะมีอยู่แค่นี้แต่เราให้เอานำหลักที่1กับหลักที่2ต่อเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวนี้กับตัวนี้เพิ่มขึ้นมามันจะรวมกันทั้งหมดแล้วได้5หลักนะคะได้5หลักสเต็ปที่1นะรวมกันได้5หลักทีนี้เราก็ทำการคูณลงบวกคูณขึ้นลบเหมือนเดิมนะคะคูณลงบวกคูณขึ้นลบมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างเช่นการหาเดทของเมทริกซ์ A ซึ่งเมทริกซ์ A มีมิติเป็น3คูณ3เราก็เอาของเขามาเลยนะคะจากนั้นเราก็ทำการเอาหลักที่1กับหลักที่2ค่ะไปต่อท้ายเห็นไหมหลักที่1มีสมาชิกเป็นอะไรบ้างอ่ะ1 3 4ใช่ไหมเราก็ใส่ไปหลักที่2มี2 2 2 2 3ตัวเลยแล้วก็ใส่ไปต่อท้ายไปแบบนี้แล้วอย่าลืมใส่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ใส่ขั้นเมทริกซ์ให้เขาด้วยอย่าเขียนแต่ตัวเลขเฉยๆพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการเหมือนเดิมค่ะคูณลงลบคูณลงบวกคูณขึ้นลบเริ่มที่คูณลงลบก่อนไอ้คูณลงบวกก่อนโอ้ยคูณลงบวกก่อนนะคะแถวแรกเราจะคูณลงทั้งหมด3แถวนะคะ3อันแบบนี้อันแรกก็จะประกอบไปด้วยตรงนี้1คูณ1 1คูณ2คูณ2บวกกับอันที่2ค่ะแถวที่2ตัวนี้ก็คือตัวนี้2คูณ3คูณ4แล้วสุดท้ายไม้ที่3หรือว่าแถวที่3ก็จะเป็นอันนี้ก็คืออันนี้นะคะ1คูณ3คูณ2เป็นบวกนะคะอันนี้เป็นบวกนะคูณลงบวกหมดเลยนะต่อไปพอหมดคูณลงแล้วต่อไปเป็นคูณขึ้นค่ะพอคูณขึ้นปุ๊บมันจะไม่เป็นบวกแล้วมันจะเป็นลบค่ะลบไม้แรกคือตัวนี้นี่เป็นลบนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าเห็นไหมเขาใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าลบกับอะไรล่ะมีอะไรบ้างมี4คูณ2คูณ1อันนี้คือไม้แรกหรือว่าแถวแรกต่อไปเป็นอันที่2ค่ะเป็นตัวนี้เราก็ลบเหมือนเดิมนะคะคูณขึ้นเป็นลบนะเราก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ตามด้วยตรงนี้แล้วอันสุดท้ายคือไม้นี้มันจะต้องคูณกัน3ตัวนะคะถ้าสมมติว่าเราเกินทำเกิน
แล้วมันมาตัวเนี้ยซึ่งตัวนี้มี2ตัวแสดงว่าเราทำเกินแล้วถ้าเรามันมีแค่2ตัวคูณกันแสดงว่าเราทำเกินนะคะก็จะได้อันนี้ออกมาทีนี้เราก็แค่คูณกันไปทีละอย่าง1คูณ2คูณ2ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ4 2คูณ3คูณ4มีค่าเท่ากับ241คูณ3คูณ2มีค่าเท่ากับ6แล้วต่อไป4คูณ2คูณ1มีค่าเท่ากับ8แต่ลบอยู่ข้างหน้าก็ยังเป็นลบเหมือนเดิมแล้วก็หาค่าออกมาสรุปแล้วมีค่า det a มีค่าเท่ากับ8อันนี้คืออันดับ3หรือว่ามีมิติ3คูณ3นะคะสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นมิติ1คูณ1เดี๋ยวคะถ้าเป็นมิติ1คูณ1 det ของเขาจะเป็นยังไงคะถ้าเป็น1คูณ1 det ของเขาจะเป็นยังไงเด็ของเขาจะเป็นยังไงเอ่ยฮะชิวอีกครับถ้าเป็น1คูณ1เด็ที่ได้จะเป็นยังไงคะ1ครับก็คือเป็นสมาชิกตัวนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นอันดับ2ล่ะคะถ้าเป็น2คูณ2มีมิติเป็น2คูณ2อย่างเช่นตัวนี้เราก็แค่ทำการคูณขึ้นลบคูณลงบวกทำแบบนี้ออกมาถ้าเป็นมิติ3คูณ3ล่ะคะถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเป็น3คูณ3ทำยังไงฮาคิมเบคอนอิมกายไททำยังไงคะถ้าเป็นเมทริกซ์ที่มีมิติเป็น3คูณ3ทำยังไงคะอะไรนะคะไผ่มิ้นไม่ได้ยินหนูเลยลูกได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะทำยังไงคะถ้าเป็นมิติ3คูณ3หรือว่าเป็นเมทริกซ์อันดับ3 determinant อันดับ3ก็คืออย่างแรกเลยต่อแถวต่อหลักออกไปก่อนต่อหลักเขาออกไป2หลักโดยที่เอาหลักที่1กับหลักที่2นั่นแหละต่อไปแล้วค่อยคูณขึ้นลบคูณลงบวกโอเคไหมทันไหมคะคิมคืออะไรนะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดดูค่ะแบบฝึกหัดที่มีมิติเป็น3คูณ3เหมือนเดิมเราทำยังไงก่อนลำดับแรกมีมิติเป็น3คูณ3มีขอขยายให้ใหญ่ๆขึ้นทำยังไงคะลำดับแรกสตังไทชิวอีกเบคอนทำยังไงอ๋อเด็กๆไม่เห็นน้องมิ้นลืมไปจึงแชร์หน้าจอให้เด็กๆโอเคอ่ะเราก็มาทำการต่อหลักออกไปโดยเอาหลักที่เท่าไหร่กับหลักที่เท่าไหร่มาต่อคะหลักที่1และหลักที่2ใช่ไหมคะมาต่อก็จะเป็นหลักที่1มีสมาชิกเป็นอะไรบ้างเป็น1เป็นลบ2เป็น3จากนั้นหลักที่1จบและมาหลักที่2ค่ะลบ4 5และก็6พอได้2แถวแบบนี้เราก็ทำการคูณขึ้นลบคูณลงบวกเอาคูณลงก่อนคูณลงมีอะไรบ้างให้ได้3ตัวนะคะเด็กๆเดี๋ยวใหญ่ไปมีตัวนี้ได้เป็นเท่าไหร่คะอันนี้ก็จะได้เป็น1คูณ5คูณกับลบ9ต่อไปค่ะจะเป็นตัวนี้แล้วเชื่อมกันด้วยบวกเพราะว่าคูณลงเป็นบวกใช่ไหมคะเป็นลบ4
8แล้วก็3จากนั้นก็ไปต่อค่ะอันสุดท้ายให้ได้3ตัวนะคะถ้าเราไม่3ตัวไม่ได้3ตัวแสดงว่าเราน่าจะลืมตัวไหนไปตัวหนึ่งหรือว่าเราอาจจะทำเกินนะคะบวกกับอะไรคูณกัน7คูณลบ2แล้วก็คูณกับ6ต่อไปเราก็เมื่อคูณลงหมดแล้วนะคะเราก็ทำการคูณขึ้นค่ะคูณขึ้นมีอะไรบ้างอ่ะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลบมิดขอเขียนต่อตรงนี้นะคะพอบรรทัดไม่พอลบกับ3คูณ5คูณ7อันนี้คือตัวนี้นะคะต่อไปตัวนี้ค่ะลบอยู่กับ6คูณ8คูณ1ต่อไปเป็นตัวนี้ก็คือลบอยู่กับลบ9คูณอยู่กับลบ2คูณอยู่กับลบ4เราก็หาค่าออกมาทีละกล่องทีละกล่องทีละกล่องไปให้เด็กๆที่เหลือนะคะให้เด็กๆไปลองทำมาเดี๋ยวคาบหน้ามิตรจะมาเฉลยให้นะคะว่าจะทำกันถูกหรือเปล่าให้ลองทำมาก่อนนะคะข้อ3กับข้อ4นะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะเบคอนครับ3กับ4ไปลองทำมานะคะแล้วก็หาข้อ2ที่เป็นคำตอบให้ด้วยนะคะว่าคำตอบที่ตอบน่ะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปทวนเรื่องของจำนวนเต็มด้วยนะคะเด็กๆ1คูณ1 1คูณลบ1ได้อะไร2คูณลบ2ได้อะไรอะไรแบบนี้ไปทวนมาด้วยนะคะอ่ะสำหรับคาบนี้นะคะเราก็ขึ้นในเรื่องของ determinant หรือ det การหา determinant ก็จะมีทั้งแบบเป็นอันดับที่1อันดับ2และก็อันดับ3อันดับ1ไม่ยาก2ก็เริ่มจะยากขึ้นมาแล้วอันดับ2ก็คือคูณขึ้นลบคูณลงบวกนะคะอันดับ3ก็คือต่อแถวออกมาก่อนต่อหลักออกมาก่อนแล้วค่อยคูณลึกคูณขึ้นลบคูณลงบวกแล้วค่อยหาค่าออกมานะคะโอเคฝากด้วยนะคะ2ข้อได้ยินไหมเดี๋ยวคาบหน้ามินมาเฉลยยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะเอางานเก่าให้เสร็จก่อนนะลูกโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ